ในประเทศไทยมีงู200กว่าชนิดนะครับเราจึงจะนำเสนอแค่เพียงที่มีพิษที่ว่ามีโอกาสกัดคนมากๆนะครับดูจุดนี้เดี๋ยวจะนี่วนไปทางนู้นแล้วกันต้องหาผมว่ามันน่าจะซุกอยู่แถวๆนี้เคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็มาไล่กัดหนูเนี่ยมาไล่กินหนูแต่ว่าก็ออกไปแล้วนะนานเหมือนกันห่างใช้เวลาห่างแล้วอีตอนนี้ที่มันมากัดนี่เพราะว่าไล่กินหนูแล้วมีลูกหนูเล็กๆอ่ะมันกินจนหมดคอกแล้วมันเหลืออยู่ตัวมันคลานออกมาข้างนอกแล้วก็นึกว่าเอ๊ะทำไมมันออกมาได้ก็จับเอาไปไว้ข้างนอกที่ศาลาเนี่ยแล้วไอ้ตัวแม่วิ่งไปวิ่งมาแต่ยังไม่เห็นงูนะก็บอกอะไรนี่ยังเพิ่งจะ3โมงกว่านี่เอาวิ่งแล้วเหรอว่าหนูนะก็พอดีเขาตัวเขาน่ะงูน่ะทำไอ้ถุงน้ำยาซักผ้าลมก็ไปหยิบพอหยิบปั๊บก็ได้เนี่ยเนี้ยก็โดนกัดตอนนั้นโดนกัดตอนนั้นเป็นเขี้ยวเล็ก3เขี้ยวเนี่ยกัดตรงเนี้ยสามเขี้ยวครับตอนนั้นรู้อย่างงูกัดรู้รู้เลยใช่ไหมเห็นตัวเห็นหัวเขาเลยเห็นหัวเขาเลยเขาโผล่มาก็ล้างเอาน้ำยาล้างมือล้างเสร็จแล้วก็เอาเบตาดีนราดอีกทีนึงเห็นไหมก็ใจเย็นนะนะครับครับใจเย็นเพราะว่ามันไม่ปวดน่ะอ๋อไม่ปวดแต่ก่อนเนี้ยกลัวมากงูเห่าเนี้ยเขาบอกกัดแล้วมันปวดครับตอนนี้มันไม่เห็นมันปวดมันเป็นอะไรก็เลยไม่กลัวมันแล้วพอหลังจากนั้นคุณย่ามีอาการอะไรไหมสักชั่วโมงนะเริ่มทำลายกล้ามเนื้อเราแล้วล่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคล้ายๆเราร่างกายจะอ่อนลงอ่อนลงก็คือแบบขยับร่างกายไม่ได้พอชั่วโมงที่สองนี่เริ่มแล้วโทรหาป้าแขกโทรอยู่นั่นแหละพอครั้งสุดท้ายเนี่ยบอกถ้าเผื่อคราวนี้เขาไม่รับโทรศัพท์ก็นอนตายอยู่ตรงนี้โอ้รับพอดีเขารับพอดีช่วงที่เขามารับนั่นอ่ะเขาให้ขี่หลังยังลื่นลงเลยไม่มีแรงตัวมันบังคับตัวเองไม่ได้แล้วอ่ะนั่นแหละครับนี่แหละฤทธิ์ของมันล่ะอ๋อครับคือต้องระมัดระวังนะครับบางครั้งเวลางูตกใจคนเนี่ยนอกจากมันจะมุดซ่อนแล้วมันอาจจะขึ้นข้างบนได้นะครับเพื่อการหลบหนีนะฮะดังนั้นทุกการ
ก้าวเข้าไปเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยอันตรายนะครับต้องมองให้ทั่วๆก่อนโยเป็นไงบ้างครับตรงนี้ผมก็เลยเปิดสังเกตุที่สุดท้ายเจอแล้วจะนี่ครับเจอแล้วครับเจอแล้วผมลบแล้วโอเคครับผมกินงูเห่าจริงๆด้วยฮะครับเดี๋ยวผมให้พี่โยจับดีกว่าครับได้ๆที่มันแคบครับนะผมได้ละอ้าวครับรู้จักด้วยได้ครับไปนะครับโอเคโอเคครับไปที่ห้องเจอบ่อยไหมครับคุณย่าไม่เจอเลยใช่ไหมนะครับได้ครับได้โอ้โหตัวนี้นะครับก็จะเป็นงูเห่าไทยนะครับโอ้โหก็จะปัดเปียวนะฮะเฮ้ยว่องไวมากฮะต้องระมัดระวังครับตัวนี้ดอกจันทร์สวยๆนะพี่นะใจเย็นใจเย็นโอเคระวังครับพี่โยดูเหมือนจะตื่นๆตอนนี้น่าจะตกใจเอาอยู่ไม่ถึงว่ามันเป็นงูใหม่ครับครับงูเพิ่งเจอจะเป็นไงครับมันค่อนข้างที่จะหนีมากกว่าเห็นไหมจะพลิกหนีอย่างเดียวครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่างูไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะทำร้ายเราเลยนะฮะตัวไม่ได้ใหญ่มากนะฮะเป็นตัวไซส์กำลังเปรียวเลยแต่ก็มาตรฐานส่วนมากก็เจอประมาณนี้มั้งพี่โยใช่ครับประมาณเมตรกว่าครับเมตรกว่านะครับใหญ่ผมจะลองดูนะครับครับระวังนะพี่โอเคโอเคขึ้นแล้วจะมีจิ้มครับดูแล้วครับโอเคนะครับคือเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะมองนะครับว่าเหมือนใกล้นะครับจริงๆผมมีระยะห่างจากเขาประมาณอย่างน้อย2ฟุตนะฮะหมายความว่าในการที่เขาฉกลงมานะครับมันจะไม่ถูกผมนะฮะเพราะว่าระยะห่างกับระยะยกคอเขาเนี่ยมันห่างกันนะครับนี่ฮะระยะเนี่ยห่างมากกว่า2ฟุตนะครับแล้วก็สมมุติว่างูฉกลงมานะครับระยะในการฉกเนี่ยก็คือจะเป็นระยะที่เขาตั้งคอขึ้นเผื่ออีกนิดนึงนะครับยังไงก็ไม่โดนผมนะฮะตรงนี้เห็นไหมครับนี่แหละฮะคือระยะนะฮะเราต้องมีการประมาณการไว้แล้วก็เรื่องความประมาทนี่จะเป็นอะไรที่เราต้องระมัดระวังนะครับดังนั้นก็ยืนยันว่าเราไม่ประมาทแน่นอนแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่เป็นห่วงนะฮะโอเคครับพร้อมไหมครับพี่พร้อมเลยฮะโอเคไม่เอาเลยใช่ไหมครับนี่ครับเป็นวิธีการจับงูนะครับแบบง่ายๆนะฮะที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญครับง่ายโอเคครับครับผมแล้วตอนนั้นพอไปถึงโรงพยาบาลก็คือคุณหมอทำอะไรบ้างตอนนั้นไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมฮะหมอมันตายังลืมไม่ขึ้นเลยครับนั่นแหละตาลืมไม่ขึ้นเนี่ยเขามีคนบอกว่าถ้าเกิดว่าถูกงูกัดแล้วจะง่วงตอนนั้นผมอยากถามคุณย่าว่ามันง่วงหรือว่ามันลืมไม่ขึ้นมันไม่ง่วงหรอกมันทำลายเรามากกว่าทำให้เราหมดแรงอะไรงั้นนะไม่ใช่ง่วงพิษงูเห่าเนี่ยมันทำลายแล้วมันจะออกฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อเราระบบประสาทฮะประสาทการสั่งงานเช่นเราสั่งงานให้เรายกมือขึ้นหรือว่าลืมตาไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะว่าขนาดลืมตาก็ยังไม่ลืมยกมือไม่ต้องพูดถึงเลยเขาถามป้าแขกจะสู้ไหมป้าแขกเพิ่งมาเล่าให้ฟังนะเมื่อไม่นานมานี่จะสู้ไหมถามป้าแขกสู้ทำเรื่องเลยเอาไอ้นั่นอะโดสแรกมัน6 โมงกว่าๆนะฉีดเข้าไปพอโดสที่สองนี่4-5 ทุ่มอันนั้นนะพักเดียวนะไม่เยอะเขาถามเลยใครชื่อถนอมรักยงยก ลืมตาด้วยโอ้โหบอกโอ้โหทั้งห้องเลยได้ยินเสียงเขาเฮกันเนาะเขาลุ้นเนาะครับครับโอ้โหก็คือหมายความว่าตอนนั้นคุณย่านี่ก็ผ่านอยู่ในช่วงวิกฤตเลยเฉียดเลยแหละเฉียดเลยใช่ไหมหมอเขาบอกว่าช้าอีกนิดเดียวก็หนักใช่ไหมอีก40 วิเนี่ยอันเนี้ยพิษเนี่ยเน่าเลยนะเนี่ยแผลเน่าเลยเนี่ย
หมอก็ต้องคว้าเนื้อออกหมดโอ้มันเน่าเฉพาะส่วนตรงนั้นคือโดนกัดที่นิ้วใช่ไหมครับเนื้อตรงนี้โอ้เริ่มไปเน่าตรงนู้นเลยก็ย่าเอาเชือกรัดตรงมันมีอาการบวมอ๋อนะครับก็ไม่รู้อ่ะก็พอรัดแล้วอาการจะบวมตรงนั้นเลยใช่ไหมนี่แหละแล้วก็มันพอวันที่สองฮะนะดำปีบวมดำโดนกัดตรงไหนนะครับโดนกัดตรงไหนนี่ในตรงนี้เนี่ยสามขีดเล็กๆเลยเขี้ยวน่ะแล้วตรงเนี้ยมันเอ็นขาดไปข้างเอ็นเส้นหนึ่งเนี่ยเอ็นของเส้นเนี้ยอ้าวทำไมล่ะครับมันเน่าจนขาดหรือว่าอ๋อมันแตกเหมือนกับอะไรนะไอโรตีสายไหมเห็นไหมมันแตกแบบนั้นเส้นเล็กๆเนี้ยนะไอบาดแผลที่เน่าๆเนี่ยครับรักษาประมาณกี่เดือนครับประมาณ2เดือนกว่านะรวม3เดือนถึงจะหายเป็นปกติแบบนี้แล้วเนี่ยนิ้ว2นิ้วนี่ยังชาอยู่นะเนี่ยอ๋อแล้วครับเนี่ยยังชาอยู่แต่ทำงานได้นะแต่งอไม่ได้เนี่ยนอนได้แต่เราจะรู้สึกว่ามันชาๆอยู่ชาอยู่เนี่ยแต่ว่างอได้แค่นี้อ๋องอแบบเต็มที่ปกติไม่ได้แบบนี้ไม่ได้อ๋อมันเกี่ยวกับเส้นในเส้นมันตึงนี่เส้นตึงเนี่ยตรงเนี้ยนี่ไงโคนใช่เส้นมันตึงที่เอ็นที่ต่อจากตรงเนี้ยไปนี่ไม่งั้นนิ้วนี้จะใช้ไม่ได้เลยตอนนี้ตั้งแต่ที่มันกัดคุณย่ามานี่คุณย่ารู้สึกไงครับไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธใช่ไหมทำไมก็จะไปทำไมเราไปหาเขาเองนะที่จริงอ่ะอย่าไปโกรธเลยเราไปอยู่ใกล้เขาเองเนี่ยนะอะไรก็จะฆ่าอะไรก็จะฆ่าไม่ใช่มันไม่ใช่นะจริงๆแล้วถ้าเราไม่ไปอยู่งูถ้างูหนีได้ต้องเขาหนีเรานะเขาไม่มาหาเราหรอกอันนี้จวนตัวเขาก็เอาหรอกบอกไม่ให้เกลียดมันเท่านั้นแหละแต่อย่าไปเล่นกับมันก็แล้วกันนะ